รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสหลังบานประตูสีน้ำเงินนะครับของห้องแถวในตึกเก่าอายุนับร้อยปีนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านเจริญกรุงนะครับก็คือร้านขนมหวานตำรับญี่ปุ่นนะฮะที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยและความประทับใจให้กับสายหวานทุกคนนั่นเองครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับผมพาสายหวานทุกคนนะครับมากินขนมอารมณ์บ้านๆนะครับสไตล์วากาชิต้นตำรับแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับที่ร้านโฮมูนี่เองครับมาที่ร้านโฮมูนะครับต้องสั่งเมนูนี้เลยครับวาราบิโมจินะครับตัววาราบิโมจินะฮะเขาใช้แป้งที่สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยทำร้อนๆนะฮะอุ่นๆแล้วก็มาคลุกกับถั่วป่นถ้าใครชอบความหวานเขาก็จะมีซอสคุโรมิสึนะครับอันนี้เขาบอกว่าทางร้านเนี่ยเคี่ยวมาจากตัวน้ำตาลอ้อยเลยคือแป้งอ่ะมันเข้าปากปุ๊บมันนุ่มมากๆตัวถั่วป่นของเขาอ่ะมันจะหอมมากๆเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราราดซอสคุโรมิสึนิดนึงนะฮะใครที่อยากทานแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้ผมว่าที่นี่ใช่เมนูต่อมานะครับอันนี้แนะนำครับเกนไมดังโงะนะครับดังโงะก็คือแป้งข้าวเหนียวที่เขามานวดมาปั้นจนเป็นก้อนๆ นะครับเขาเอาไปปิ้งนะฮะพอปิ้งจนมีความหอมเรียบร้อยนะฮะเขาก็จะมาคลุกกับตัวข้าวพองญี่ปุ่นก็คือเกนไมวิธีการกินนะฮะเขาบอกว่าราดซอสคุโรมิสึนะฮะเมื่อกี้ตอนผมกินเนี่ยดึงออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเหนียวของดังโงะเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่ามันเป็นความเหนียวนุ่มนะแต่ที่ดีที่สุดคือตัวข้าวพองของเขามันหอมมากๆนะฮะแล้วมันเข้ากันดีมากกับตัวดังโงะแล้วก็ตัวครูมิสึเฉียบขาดมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เจ้าหญิงแห่งดอกไม้นะครับด้านบนนะฮะจะเป็นกุหลาบกับซากุระตัวด้านล่างนะฮะจะเป็นรสนมซึ่งเขาใช้นมฮอกไกโดจริงๆเนี่ยรสชาติเนี่ยมันก็จะมีความหวานนิดๆอยู่แล้วแหละแต่ถ้าใครนะฮะชอบความหวานเพิ่มเติมนิดนึงเขาก็จะมีเป็นไซรัปซากุระเพิ่มให้นะฮะหอมมากๆบรรยายไม่ถูกเป็นกลิ่นที่อ่อนๆแล้วก็กลมกล่อมอยู่ในปากมันละมุนมากๆนะฮะเดี๋ยวเราลองเพิ่มตัวนี้นิดนึงนะฮะไซรัปซากุระนะครับเพิ่มความหอมหวานนะฮะมาอันนี้เด็ดมากห้ามพลาดฮะเจ้าหญิงแห่งดอกไม้ครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายละโออุโตะนะครับที่เราเห็นอยู่เป็นลูกแดงๆนะฮะแล้วมีก้านอันนี้คือเชอร์รี่ญี่ปุ่นตัวเชอร์รี่นะฮะนี่ชื่อว่าซาโตะนิชิกินะครับโอ้กลิ่นชัดมากจะบวยๆหน่อยคือใครที่ชอบทานบวยอ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะอยู่ซึ่งอันเนี้ยคือแฮปปี้มากๆเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงให้เราทานเป็นเมนูสุดท้ายเพราะว่ารสชาติมันหนักกลิ่นมันยังอยู่ในปากมันหอมละมุนมากๆฮะหลังจากเต็มอิ่มกับเมนูของหวานนะฮะสไตล์วากาชิแล้วนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นชาฟอรัลนะครับเป็นชาที่ทางร้านเนี่ยเขาเบลนมาโดยเฉพาะอันนี้จะเป็นแบบว่ากลิ่นชาดำจะนำกว่าแต่ว่าตัวกลิ่นพวกแบบดอกไม้เนี่ยจะไม่ได้เน้นมากมากๆสุดยอดสำหรับร้านโฮมูนะครับตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง44นี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมินิเค้กทิรามิสุมาฝากกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงนะฮะไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมนูที่มีชื่อว่ามินิเค้กทิรามิสุ
จะอร่อยได้เพียงแค่คุณผู้ชมมีนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนเท่านั้นรับรองอร่อยทันทีวิธีทำเค้กกาแฟละลายกาแฟชนิดผงกับนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ8นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และส่วนผสมกาแฟที่เราละลายไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบครับวิธีทำน้ำเชื่อมกาแฟคนผสมน้ำตาลทรายกาแฟชนิดผงและน้ำร้อนจัดเข้าด้วยกันพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ครับวิธีทำไส้ครีมชีสละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีผสมครีมชีสกับครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมไข่แดงและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันลดความเร็วต่ำใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนเข้ากันดีปิดเครื่องเติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีประกอบผ่าเค้กกาแฟออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ทาด้วยน้ำเชื่อมกาแฟจนกระทั่งเค้กฉ่ำจากนั้นบีบไส้ครีมชีสลงประกบเค้กกาแฟส่วนที่2ตกแต่งด้านบนด้วยไส้ครีมชีสวางเลดี้ฟิงเกอร์และสตรอเบอรี่สดให้สวยงามก่อนเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยผงโกโก้ผสมน้ำตาลไอซิ่งเพื่อความน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูมัฟฟินบลูเบอร์รี่มาฝากกันค่ะวิธีทำสตรูเซลใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับยาน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมัฟฟินบลูเบอร์รี่ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำมะนาวเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชคนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับอบโรยหน้าด้วยสตรูเซลที่เตรียมไว้ให้ทั่วหยอดหน้าด้วยแยมบลูเบอร์รี่เล็กน้อยแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูมัฟฟินบลูเบอร์รี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอยากให้ได้ชิมจริงๆกับเมนูช็อกโกแลตมายองเนสเค้กครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าขนมที่อร่อยอร่อยโดยเฉพาะขนมอบเนี่ยเริ่มต้นจากที่ครัวนะคุณผู้ชมใครจะรู้ว่าเอามายองเนสมาผสมกับช็อกโกแลตแล้วกลายเป็นช็อกโกแลตมายองเนสเค้กที่อร่อยอร่อยได้จริงๆนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าช็อกโกแลตมายองเนสเค้กเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมช็อกโกแลตวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เป็นโกโก้ผงแล้วก็ใส่ลงไปในอ่างซะก่อนตำรับนี้หวานนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตำรับนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับคุณผู้ชมของแห้งๆเราใส่ลงไปหมดเลยในอ่างนี้นะคุณผู้ชมพอเราใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยแน่นอนที่สุดเราจะต้องมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดาด้วยในทุกตำรับที่มีโกโก้ผงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผงฟูนะคุณผู้ชมครับคนผสมให้ของแห้งทั้งหมดเข้ากันแม่บ้านเขาทำอะไรกันน่ะเขาก็ทำกันง่ายๆแต่ออกมาก็ประทับใจในทุกตำรับเลยแต่ถ้าหากทำขายเนี่ยวันหนึ่งมานั่งคนสัก50อ่างก็คงจะไม่ไหวก็ต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ใช้สำหรับเครื่องนะคุณผู้ชมผสมทั้งหมดเข้ากันดีเอาแหวกเป็นหลุมตรงกลางซะหน่อยนึงเอาแหวกซะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปตรงกลางตามด้วยวานิลาหอมๆแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะใช้สำหรับตำรับนี้นี่ก็คือมายองเนส
ตรามอลลี่คุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยคุณผู้ชมคนเฉพาะส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยเข้ากันก่อนแล้วเราก็จะตะล่อมแป้งเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยคุณผู้ชมดูลักษณะของเค้กที่ได้สิคุณผู้ชมก่อนอบนี่อย่าใจร้อนนะคุณผู้ชมตอนนี้น้ำตาลยังไม่ละลายถ้าคุณผู้ชมรีบนำเข้าต่ออบประเดี๋ยวเค้กของเราจะเป็นจุดขาวๆที่ผิวหน้าดูแล้วไม่ค่อยงดงามนะคุณผู้ชมคนต่อไปสักครู่นึงให้น้ำตาลทรายแล้วเราละลายมากขึ้นสังเกตได้ยังไงก็คือเวลาตะกร้อเราสัมผัสกับอ่างแก้วที่เราคนเนี่ยมันไม่กรอบแกรบแกรบกรอบแกรบถ้ากรอบแกรบแสดงว่ายังไม่ละลายเนี่ยดูสินี่สมูทขึ้นแล้วนะฟังเสียงคุณผู้ชมเอาล่ะใช้ได้แล้วเตรียมถาดขนาดที่ชอบปูกระดาษให้เรียบร้อยแล้วก็ทาเนยขาวทับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเกลี่ยนะคุณผู้ชมนะให้ขนมเนี่ยเข้าตามมุมเพราะส่วนผสมของเราริชมากดูสิดูความเหนียวของช็อกโกแลตเค้กของเราสิคุณผู้ชมทิ้งไม่ได้เลยนะเสียดายเงาแวบเฉียวนะคุณผู้ชมเพราะในส่วนผสมของมายองเนสมีไขมันอยู่แล้วเอาละเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอสุกแล้วเราก็จะตัดขอบทิ้งหน่อยนึงคุณผู้ชมอาจจะนำเข้าตู้เย็นก่อนก็ได้แล้วมันจะได้หั่นง่ายขึ้นแบ่งสมบัติกันคุณผู้ชมรังวัดออกโฉนดหนึ่งชิ้นชิ้นที่สองมายองเนสที่เราใช้ใส่เป็นส่วนผสมเนี่ยเราก็จัดการเอามาใส่ในถุงสำหรับบีบนะเดี๋ยวเราก็จัดการเอามาบีบนะให้มันดูเป็นโฮมเมดแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเราก็ใช้น้ำตาลไอซิ่งดูเหมือนประณีตนะสามีกับลูกรออุ้ยมัมมี่รอรับประทานคุณผู้ชมเชอร์รี่แต่งให้สวยๆต้องเรียนคุณผู้ชมว่าขนมแบบนี้เสน่ห์อยู่ที่ความสวยแบบบ้านๆแต่มันออกมาจากใจของคนเป็นแม่นะคุณผู้ชมเป็นยังไงครับช็อกโกแลตมายองเนสเค้กครับและสำหรับช่วงหน้านะคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเขามีเมนูแต่ไม่รู้เป็นอะไรคุณผู้ชมไม่ทันได้ไปดูห่วงแต่จะรับประทานนี่แหละอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าหวานหวานหอมหอมกลิ่นคาราเมลแล้วก็นุ่มชุ่มฉ่ำมาฝากทุกคนค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นผลไม้เริ่มด้วยใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในผลแตงโมที่คว้านเนื้อออกแล้วจนเต็มเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นที่อุ่นแล้วลงในผลแตงโมที่มีผลไม้รองไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเธอร์เทสวันนี้เรามีเมนูดับร้อนกับเมนูนูเทลล่าโยเกิร์ตวิปปิ้งครีมปั่นเริ่มจากใส่นูเทลล่ากับน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทราเนเจอร์เทสจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนให้กับเครื่องดื่มของเราผสมเข้าด้วยกันในภาชนะจากนั้นนำไปตกแต่งแก้วเสิร์ฟให้สวยงามตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเตรียมไว้
ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทกราเนเจอร์เทสวิปปิ้งครีมเกลือป่นและน้ำแข็งบดละเอียดลงในโถปั่นเปิดเครื่องแล้วปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทโยเกิร์ตวิปปิ้งครีมปั่นลงแก้วเสิร์ฟที่มีส่วนผสมน้ำเชื่อมนูเทลล่ารองไว้แล้วบีบตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยด้วยมะพร้าวคั่วลูกปัดน้ำตาลราสเบอร์รี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เมนูของเรามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าCaramel Milk Fudge Cake ตัวเค้กของเราเนี่ยแน่นอนพอบอกว่าเค้กฝัดคาราเมลเนี่ยมันต้องมีฝัดคาราเมลเป็นชั้นหอมก็จะมีเค้ก2ชั้นแต่ก็มีฝัด2ชั้นเหมือนกันขั้นตอนแรกของเราและขั้นตอนสำคัญมากๆอีกหนึ่งขั้นตอนเนี่ยนะคะเราจะมาทำบัตเตอร์มิลค์กันเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะการทำบัตเตอร์มิลค์เนี่ยคือการใส่กรดลงไปเนาะใช่เราสองคนเลือกใช้น้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเราใส่รวมกันไปเลยจากนั้นเอาช้อนคนขาวเบาๆส่วนผสมนมข้นจืดของเราจะข้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะมีความเป็นลิ่มๆใช่ระหว่างรอบัตเตอร์มิลค์ของเราเนี่ยเราทำส่วนผสมของน้ำเค้กแป้งสาลีทำเค้กน้ำตาลทรายเคล็ดลับในการทำเค้กของเราสองคนเราจะนิยมเอาน้ำตาลทรายกับแป้งเค้กผสมกันแบบนี้พอผสมเสร็จปุ๊บน้ำตาลทรายอะค่ะจะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวแป้งของเรากระจายตัวทั่วจากนั้นนะคะเรามีแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือแป้งอะไรนะผงฟูและอะไรนะเกลือคนให้เข้ากันก่อนแป้งเราคนแล้วใส่ไข่เลยไข่ไก่นะคะแช่เย็นจะ4ฟองเราจะคนให้เข้ากันง่ายๆก่อนด้วยมือไม่ต้องกังวลใช้แรงได้ขั้นตอนนี้จะช้าเนาะเพราะเดี๋ยวมาความเย็นของไข่ก็จะหายโอ้ยพูดจบเลยพอพอเข้ากันส่วนผสมพอเข้ากันแบบนี้ตามด้วยโอเวอร์เลตนะคะสปีดตำก่อนประมาณ30วิให้สมผสมเข้ากันก่อนโอเคเข้ากันแล้วนะสปีดแรงสูงสุดเลย2นาทีสมผสมเขาจะข้นดูยังไงว่าข้นแล้วดูสิหยิบขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคนี่คือตั้งยอดแล้วโอเคเราก็ต้องสปีดต่ำเลยแบบนี้ okay. นะคะเสร็จแล้วเราก็สปีดต่ำเลยต่ออีก2นาทีถึงจะใส่บัตเตอร์มิลค์เข้าไปได้ที่แล้วนะเราก็ใส่บัตเตอร์มิลค์เข้าไปเลยตีแค่พอเข้ากันประมาณ30วิสวยมากฟูมากเข้ากันแล้วนะโอเคปิดเครื่องโอ้โหหลังจากเอาออกมาจากเครื่องตีแล้วขั้นตอนนึงที่สำคัญนะคือเราต้องคนเขาอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วโอเคหมดไม่ต้องล้างแล้วล่ะอ่างผสมอ่ะใช้ต่อได้เลยดันเข้าไปสี่ที่มุมโอเคเข้าเตาโอเคหมุนโอเคอีกด้านหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาเราก็แกะวงออกมานะเรากดเข้าไปเดี๋ยวมาเราจะเอาคาราเมลฟัดจ์ใส่เข้าไป
ั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปในหม้อของเราหลังจากนั้นนะคะเราจะเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปเติมอะไรต่อมามิเติมแป้งก็ได้แป้งข้าวโพดใช่น้ำตาลสายแดงผงวุ้นเกลือป่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มค่ะโอเคโอเคเราตั้งไฟเลยนะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเดือดแบบนี้แล้วตักฝัดของเราราดชั้นต่อชั้นโอเคพอให้เขาเซตตัวให้เราทำไหมไม่เป็นไรทำไมอ่ะนี่เทปวันแม่นะลูกต้องทำสิอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเรากลัวไม่สวยฮะ หลังจากที่อาจารย์เมย์บีบบัตเตอร์ครีมลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้อาจารย์เมย์กำลังตกแต่งด้วยดอกมะลิอันนี้มีช่องใช่ไหมเธอเสียบเข้าไปเลยjust good นานี่นะเค้กฝัดคาราเมลของเราหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยนุ่มมากๆแล้วฝัดเนี่ยอยากจะบอกเลยนะว่าตัดเข้าไปเนี่ยละลายในปากครีมมี่เราเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีคำพูดที่จะบอกคุณแม่เยอะแยะแหละตลอดปีเราก็จะมีคำพูดบอกเหมือนกันว่าเรารักมามิทุกวันเลยขอบคุณแม่เขาเป็น the best supporter ของเราจริงๆอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าขนมอร่อยๆจะออกมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขาเพราะเขาคอยช่วยเราสม่ำเสมอขอบคุณมากอันนี้จริงๆขอบคุณนะมามิกลับมาพบกับความสนุกของพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทุกวันพฤหัสทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 4:30 นค่ะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Happy Mother's Day Thank you วันนี้นะฮะผมพาสายหวานทุกคนนะครับมาเช็คอินที่ Suki Bee Garden Cafe นะครับจันนิ่งศักดิ์มีขนมที่ทำให้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะต้องตะลึงอึ้งแล้วก็ทึ่งไปเลยนะคุณผู้ชมถั่วหอมๆงาหอมๆอร่อยมาก